ตอนนี้หลังจากที่เราได้หน้าตัวmembers ของเราแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามี members อะไรต่างๆตรงเนี้ยนะฮะว่ามันมี header มี footer มีข้อความข้างในแล้วสมมุตินะครับที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะทำหน้า member ตอนนี้เรามีหน้า member อยู่ member 1 member 2สมมุติว่าหน้านี้คือ member 1แล้วถ้า member 2ของเราเนี่ยต้องการให้มันมีหน้าตาเป็นแบบคล้ายๆอย่างนี้ด้วยจะทำยังไงนะครับเอาล่ะอาจารย์ไปที่ตัว member ก่อนนะครับ member 1ของเรา member ปกติของเรานะครับตัว member ปกติหน้า HTML มันมีข้อความว่า member works นะครับอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นคำว่า member 1 member 1 works นะครับ save ตัวนี้จะเป็นหน้า member 1เห็นไหมครับทีนี้ในคำนองเดียวกันถ้าสมมติว่าเราต้องการจะทำหน้า member 2ทำยังไงเราก็มาที่ตัว generate นะครับเราใช้ ng g component นะครับเราจะ generate component ใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่า member 2อย่างนี้อาจารย์ต้องการจะสร้าง member หน้า member คนที่2ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ script text เข้าไป script text เข้าไป enter ครับปึ๊บแบบนี้อาจารย์ก็จะได้โฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า member 2อ้าวแล้ว member 2ข้างในมีอะไรบ้างอาจารย์ก็เข้าไปดู member 2เป็น component นะครับมันก็เป็นคำว่า member works นะครับถ้าอาจารย์เอาตัว member 2เนี่ยมาโชว์ในหน้าหลักนะครับก็คือไฟล์จุด appapp จุด component จุด html ที่เป็นหน้าหลักนะครับอาจารย์เปลี่ยนตัวนี้มาเป็น app member 2แบบนี้ครับ member 2แล้วอาจารย์ก็คอมเมนต์ไอ้ตัว app ข้างบนไว้ก่อนปึ๊บนี่คือหน้า member 2เห็นไหมหน้า member 2มันเวิร์กหน้า member 2ทำงานแล้วแล้วถ้า member 2ของอาจารย์อยากมี header ทำไงครับจำได้ไหมกลับไปที่หน้า member 2นะครับใส่ header เข้ามาสิครับไม่เห็นจะยากอะไรเลยก็ app header เราทำ header เสร็จแล้วนี่ใช่ไหมครับแถมมี footer ให้ด้วยนะครับ app footer ไหนล่ะ app ขีด footer มี header มี footer เรียบร้อยอาจารย์กด save ครับเราจะได้หน้า member 2เห็นไหมครับ member 2ที่มี header กับ footer เหมือนที่เราทำมาเลยคือเอา component เดิมมาใช้ก็คือการ reuse ประกอบร่าง header ข้างบน footer ข้างล่างถ้าอาจารย์กลับมาที่หน้าตัวหน้าหลักนะครับหน้าหลักของตัวโปรแกรมเราก็คือ app จุด component เนี่ยไอตัว app component เนี่ยครับมี member 1มี member 2อาจารย์คอมเมนต์ member 2ไว้อาจารย์อยากโชว์ member 1ธรรมดากดเซฟก็จะเป็นหน้า member 1โชว์ขึ้นมาเห็นไหมครับหรือโอเคเอา2อย่างเลย member 1และ member 2แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับขอโทษ S ครับจะเกิด member 1ข้างบนเห็นไหมครับนี่คือ member 1อยู่ข้างบนแล้ว member 2อยู่ข้างล่างอ้าวแต่หน้านี้มันไม่ถูกต้องหรอกที่เราจะไม่ต้องมาทำแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอาจารย์ต้องการให้เห็นว่าเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยมันคือคอมโพเนนต์นะมันคือคอมโพเนนต์นะครับนี่คอมโพเนนต์นี่คอมโพเนนต์แล้วประกอบร่างกันเอาคอมโพเนนต์เฮดเดอร์มาประกอบร่างกันไม่ว่าจะประกอบกับเมมเบอร์2ประกอบกับเมมเบอร์1ยังไงก็ตามแล้วเราก็วางไปวางมาตามที่เราต้องการนะครับแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถทำให้สร้างหน้าตัว Angular application เนี่ยได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็เอาหน้าคอมโพเนนต์ไอ้ตัวเมมเบอร์2นี่ออกก่อนเพื่อจะให้มันเห็นว่าโอเคมีแต่หน้าmember 1 member ไอ้ตัว member 2แล้วก็เดี๋ยวเราจะกดลิงก์ไปแล้วก็ให้มันแสดงผลตามที่เราต้องการนะครับฉะนั้นนี่คือคอนเซปต์หลักๆครับของการสร้างคอมโพเนนต์และการเรียกใช้คอมโพเนนต์ในตัว Angular นะครับ